มาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ธรรมบรรยายจับคำพูมามนขลังโคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินเปิดพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตเริ่มใสมีใจศรัทธาติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพมาด้วยดีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันอังคารที่16กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน8ก็ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมซึ่งกระจายอยู่ที่นครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีและก็เชียงใหม่แล้วก็ยังมี Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีแค่ตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็ว่ากันไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มก็มาพบกันที่นี่สำหรับวันนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะรายการจัดงานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดพระราชาธิวาสวิหารทำเป็นพิเศษ9วัน9คืนเนื่องจากว่าผนวดแล้วพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ก็ถวายพระเกียรติยศแล้วก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีงานสำเร็จลงได้ด้วยดีทุกวันก็ปิดท้ายด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเจริญภาวนาญาติโยมก็เต็มศาลาทุกวันขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านสถาบันการศึกษาเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนทรราชภัฏสวนสุนันทาโรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส
แล้วก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก OKMASH เป็นออร์แกไนเซอร์มาช่วยจัดสร้างรูปร่างสวยงามก็ยังมีส่วนอื่นๆนะโรงเรียนต่างๆโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ส่งสามเณรมาศึกษามาทัศนศึกษาญาติโยมก็มากันตลอดทั้งวันทั้งวันเรียกว่า9วันนี้ไม่เหงาอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนามาถึงอุบาสกอุบาสิกาวัดราชาอนุโมทนาถึงพระภิกษุสามเณรวัดราชาที่ได้ประกาศแต่งตั้งไว้ทุกฝ่ายทุกส่วนได้ร่วมกันจัดร่วมกันทำทำให้งาน เป็นไปอย่างราบรื่น เหนื่อยกันนะเจ้าภาพก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ตามความรู้สึกกันนะว่าก็อบอุ่นใจพระโยมได้มาช่วยกันเยอะนะยอมมาช่วยกันเยอะมาติดตามชมกันเยอะพวกที่ญาติโยมที่ไปไม่ได้ไปไม่ถึงก็ได้เข้ามาติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กก็เต็มที่เหมือนกันวันหนึ่งแต่ละวันก็หลายพันคนเรียกว่าถ้าไปกันถึงก็เหนื่อยนะว่าต้องกราบขอบพระคุณขอบคุณพระเถรานุเถระที่รับนิมนต์ไปเข้าร่วมพิธีทุกท่านทุกคนทุกรูปนะ เรียกว่าวัดราชาอบอุ่นได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างอบอุ่นวันนี้ก็คงจะรออยู่ต้องก่อนอื่นก็นี่มีผู้ที่เข้ามาทาง Facebook แล้วก็สมศรีลักษณะวิราชมาเป็นคนแรกนะสาธุสาธุวันนี้น้องสาวไม่ใช่ใครที่ไหนนนท์นครศรีธรรมราชนั่น Facebook ไปถึงท่านที่สองก็คือแม่ชีมณีแสงจันทร์นี้ได้ทราบข่าวว่าทำบุญร่วมสร้างเทียนมาด้วยแต่มีข่าวกระซิบมาว่ายังไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์อนุโมทนาก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะโยมชีแล้วก็มีใครอีกท่านหนึ่งก็ลืมชื่อแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าอนุโมทนากันไปครบถ้วนแล้วนะแต่ถ้าไม่ถ้วนก็แจ้งมาได้จะได้อนุโมทนาบุญให้คนอื่นได้ร่วมชื่นใจด้วยเนี่ยนี่อย่างวันนี้เนี่ยสุพรรณีวันดีนี่ก็เข้ามาเตรียมรอก่อนเลยนะพร้อมด้วยสมาชิก752คนที่มาออนไลน์อยู่ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุนะก็ยังมีพี่เอครับว่าไงพี่เอครับสมศรีลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพี่เอครับก็บอกว่าสาธุครับแปะนันทิการอันนี้ก็ทั้งสร้างเทียนทั้งถวายส่วนตัวขออนุโมทนาสาธุนะมาแล้วส่วนแม่ชีมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุพรรณีวันดีไม่พูดมากนะสาธุสาธุสาธุอย่างเดียวนี่พร้อมด้วยสมาชิก752คนนะมาเฝ้าหน้าจออยู่เลยขออนุโมทนาโอ้ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิกวีไกรแก้วเจ้าคณะภาคเดียว
ก็ตอนอีกไม่กี่วันก็จะต้องเปลี่ยนจากพระราชวิสุทธิกวีแล้วจะเป็นพระเทพแล้วแต่พระเทพอะไรขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชท่านเป็นเจ้าคณะภาค16แบ่งภาคใหม่แล้วเมื่อก่อนต้องดูแลภาค16 17 18ตอนนี้แบ่งเป็นภาค16แล้วก็ภาค17 18 2ภาคมีเจ้าคณะภาค2ท่านตอนนี้เนี่ยเหตุผลก็คือวัดมากขึ้นแล้วก็พื้นที่มันกว้างไกลดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงได้เจ้าคณะภาค2รูปก็คงจะทั่วถึงขึ้นหน่อยนะแป้นันธิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวันสาธุนะท่านเจ้าคุณราชก็บอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับวันสาธุครับแล้วก็ยังมีวรนันท์ขาวสีก็มาแล้วนะสาธุสาธุวิชาญวิชาญขออนุโมทนาครับมาคับกาแฟนะแต่ไม่มีกาแฟมาถวายนะไม่มีกาแฟมาถวายจากนอนก็ไปนอนไปพิจิตรสมศรีบุญอินก็มาแล้วสาธุสมศรีบุญอินก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอ้ป้าจ่ายจินดาพังงาก็มาแล้วบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอ้แล้วก็มาถึงสำริดอภิวันโอ้นมาไกลนุนวัดราชาธิวาสวิหารคณะใต้นุนมาแล้วเหมือนกันรังสรรค์ทองสร้อยรังสรรค์นี่มีสำนวนเฉพาะนะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับแล้วก็ประนมมือมา3ครั้งสาธุสาธุนะวัชรินทร์โอภาโสรามรสวันนี้มาไม่ค่อยทันไม่ค่อยได้อันดับที่1นะไม่วัดอะไรแล้ววัดพระอานนท์ใช่ไหมร่อนพิบูลนนท์เล็กวงบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นวรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุจารุชาบุญอินวัดก็ไม่ว่าอะไรสาธุนะก็เอาละจารุชาก็เหนื่อยกว่าเพื่อนนะงานฉลอง200ปีวชิรยานภิกขุผนวดนี่คือต้องรับหน้าเสือทุกเรื่องก็เหนื่อยธรรมดาแต่เหนื่อยก็มีผลงานนะธรรมดาเรื่องการทำงานก็ยังว่าเลยนะต้องขออนุโมทนาทุกส่วนทุกภาคส่วนหลวงปู่ก็ปลื้มใจนะก็นี่มีทวัชชัยภูลพิพัฒน์มาด้วยนะเจเจบูมาก็มาสาธุสาธุนองชัยวัดทิพมนทิพพมนก็สาธุนะก็เข้ามากันเรื่อยๆนะก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องพุทธานุสติฐานฐานสูตรเป็นสูตรที่296ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายนะอนุสติฐานสูตรก็ว่าด้วยเรื่องอนุสติ6ประการคำว่าอนุสติ6ก็หมายถึงอารมณ์กรรมฐานอะไรอยู่
อารมณ์กรรมฐานคืออะไรล่ะคืออารมณ์ที่เราจะนำมาภาวนาให้จิตสงบให้พบความสุขภาวนาให้จิตสงบให้พบความสุขก็มีอะไรล่ะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสตินะแล้วก็ไปถึงอีก4คืออะไรนะ อานาปานสติกายคตาสติก็มีนะก็ให้มีสตินั่นเองให้มีสตินั่นเองมีสติอยู่คู่กับจิตพระอาจารย์ท่านก็มาเทศพร้อมแล้ววันนั้น6-7วันครั้งหลังก็เข้มข้นมาถึงพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากรท่านก็สลับทำนองมาสวดให้พรทำนองสรพัญญะทุกท่านเกิดวันไหนก็ท่านก็สวดให้เกิดเลิกไหนยามไหนท่านก็สวดให้แล้วก็ให้กรรมฐานสุดท้ายท่านก็ไปลงที่ไหว้กราบบูชาวันช่องเวลาอย่างน้อยควรทำกราบครั้งอาหนเป็นกิจประจำทำจนแม่นยำนำไม่สุขสีหนึ่งกราบพระพุทธด้วยจิตบริสุทธิ์ระลึกเห็นความดีนะท่านว่าตรงนั้นนะจะเสียงท่านเพราะนะเสียงท่านเพราะมากๆนะพุทธานุสติโยมก็แรกที่เราจะภาวนาเนี่ยพุทธานุสติแล้วถ้าเราไม่ดึงอานาปานสติมาด้วยก็เอาพุทธานุสติอย่างเดียวนี่สวดนี่สวดบทอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติสติติปิโสภควาสติติปิโสอย่างนั้นเนี่ย9จบ10จบ20จบ30จบจนกระทั่งว่าจิตสงบมีสติไม่ให้คลาดเคลื่อนเรียกว่าเป็นพุทธานุสติพระไตรปิฎกท่านแนะนำว่าอย่างนั้นให้สวดอย่างนั้นในนี่เอาก็เฉพาะข้อที่ว่านี่ก็ข้อ296นี่นะจากไปดูที่296ในภาษาบาลีท่านว่าไว้อย่างไรก็เหมือนที่ว่านั่นแหละ296ก็คือเรื่องของการสวดบทอิติปิโสนะสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าจะเหนื่อยอ่ะสวดจนกว่าจะเหนื่อยจะพักก็พักได้พักแล้วก็สวดต่อการสวดนั่นแหละก็คือการภาวนานะเนี่ยมีนะท่านบอกว่าตตมานิชอิทะภิกขเวอริยสาวโกตถาคตังอนุสรติพระดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกในศาสนานี้น้อมรำลึกนึกถึงพระตถาคตเจ้าว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธนะจนไปถึง สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติ
แล้วก็ตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยใดอริยสาวกน้อมรำลึกนึกถึงตถาคตในสมัยนั้นจิตของเธอจะไม่ถูกราคะปริยุทธิตังครอบงำนะไม่ถูกราคะครอบงำรึงรัดไว้บาลีก็ว่าอย่างนั้นราคะจะหยุดตัวราคะนี่จะไม่มารบกวนเพราะฉะนั้นเราสวดจะสวดเป็นแบบมคตก็ได้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโสโลกวิดูอนุตตโรปุริสันดัมมสารถิสัทธาเดวมนุษสานังบุทโธภควาติแล้วก็ขึ้นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใหม่นี่เป็นพุทธานุสตินะเป็นระลึกถึงพระพุทธเจ้าในบาลีนั้นท่านใช้คำว่าตถาคตังคือระลึกถึงพระตถาคตเจ้าพุทธาคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นเรานั่งสัก5นาที10นาทีเราสวดบทนี้ก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มานิยมชมชอบอานาปานสติแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทและพระอาจารย์ท่านก็แนะนำเรื่อยไปทำความรู้สึกว่าให้จิตตามไปดูลมที่หายใจเข้าไปลึกไปถึงอกไปถึงสะดือเวลาปล่อยออกมาก็ตามดูลมมามันมาแวะที่ไหนบ้างออกพ้นไปเลยเอาสติเป็นเชือกมัดจิตไว้ให้มันตามลมอยู่นั่นแหละอันนั้นถ้าภาวนาพุทโธควบพุทธานุสตินะหรือควบกับอานาปานสติก็เรียกว่าต้องใช้กรรมฐานสองอย่างนะคืออานาปานสติด้วยพุทธานุสติด้วยก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอาตัวนั้นนะแม้แต่เรานั่งภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิภาวนาไปอย่างนั้นภาวนาไปอย่างนั้นก็เป็นการน้อมรับนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นการภาวนาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือเราจะนั่งสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแต่นั่นหมายถึงการจะไหว้จะกราบแต่เราก้มศีรษะนอบน้อมก็ได้แต่ถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็คือนี่แหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติก็อิติปิโสใหม่บางคนเขาก็สวดเท่าอายุนะบางคนถ้าอยากจะเอาเรียกว่าพอธรรมดาพอจิตสงบก่อนหลับก่อนนอนก็อาจจะตั้งไว้9จบ10จบก็ได้ย่อมทำได้ก็อยู่ที่กำลังของเราแล้วถ้าเราสวดไปแล้วเราได้สมาธิเรานั่งจะนั่งไปนานๆก็ได้ภาวนาไปตรงนี้แหละเรื่องนี้รับรองความปลอดภัยรับรองความปลอดภัยเราทำให้จิตเราสงบพอเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราสวดอย่างนั้นเนี่ย
เทวดาประจำเราก็มาคุ้มครองเรานะเทวดาประจำวันไหนอ่ะประจำวันเกิดเราอ่ะแล้วก็เขาก็ถือนิยมกันเหมือนกันนะถือเทวดานี่นิยมชมชอบเรื่องสวดมนต์เหมือนกันนี่พอสวดถึงพระพุทธเจ้านี่เทวดาก็ไม่พลั้งไม่เผลอหรอกนะได้ยินเสียงปั๊บก็ท่านหูทิพย์อยู่แล้วท่านก็มาพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาเรารวมทั้งพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเรือนแต่ว่าญาติพี่น้องในบางทีก็ปกป้องคุ้มครองไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำดีไม่เอื้อเฟื้อต่อคุณความดีเพราะฉะนั้นนะเจริญภาวนาหรือกรรมฐานง่ายๆนี่ไม่ต้องไปเอาที่อื่นก็ได้สวดนั่งสวดอิติปิโสภควาเนี่ยรับรองว่าจิตสงบแล้วจิตเราไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นเพราะเราต้องนึกถึงบทสวดอยู่จิตเราจะอยู่นิ่งอยู่กับตรงนั้นแหละกับบทสวดมนต์นั่นแหละก็ทำให้เราได้สมาธิเนี่ยการได้สมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเราอาจจะหยุดสวดพอจิตเป็นสมาธิดีก็ยกจิตขึ้นพิจารณาสิ่งต่างๆว่าให้เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะการพิจารณาเรื่องเที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้นี่ถ้าจิตไม่สงบก็มันไม่เห็นนะไม่เห็นความแปรปรวนโดยปกติแล้วไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะไม่ว่ามนุษย์สัตว์หรือว่าสิ่งของแม้แต่โลกใบนี้แม้แต่ดาวที่ลอยอยู่ในท้องฟ้านภาอากาศโยมเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดาวตกนะดาวตกมันก็เศษหินที่อยู่ในดาวนั้นมันตกลงมาและด้วยความสูงด้วยความเร็วสูงมากเบียดเสียดกับอากาศทำให้เห็นแสงพุ่งลงมาเราเรียกว่าดาวตกบางทีก็เรียกว่าผีพุ่งใต้บ้างอะไรบ้างที่จริงก็คือดาวตกนั่นแหละดาวตกก็คือเศษสะเก็ดหินจากดาวดวงอื่นมันตกลงมาอาจจะมาโคจรมาใกล้โลกมากก็เลยตกมายังโลกเราถ้าโคจรดาวดวงนั้นโคจรไปใกล้ดาวเคราะห์ดวงอื่นก็อาจจะตกไปที่อื่นถ้าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงดึงนะนี่เผอิญว่าโลกเรานี่มีแรงโน้มถ่วงทำให้ก้อนหินเหล่านั้นก็ตกมาที่โลกเราบางทีก็มาก้อนใหญ่บางทีก็มาก้อนเล็กนะเคยมีก้อนใหญ่ถึงขนาดโลกยุบไปเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ตกที่ประเทศไทยก็ไปตกที่ประเทศอื่นประเทศไทยเรานี่มันปลอดภัยทุกอย่างมีบุญคนไทยเรามีบุญมากเราทำบุญดูที่โยมประเทศอื่นๆเขาวุ่นวายกันไม่รู้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็รบกันเดี๋ยวก็สงครามกันที่นั่นที่นี่บ้านเราไม่มีอาจจะมีโจรบ้างเล็กน้อยจะไม่ถึงขนาดสงครามใหญ่เราเลิกกันไปหมดแล้วนะเราเลิกกันไปหมดแล้วเรื่องนั้นอะเรื่องสงครามอะเรามาทำสงครามกับกิเลสคนไทยยังมีบุญมากกว่าคนชาติอื่นเราอยู่สบายๆนะแล้วก็ได้พุทธานุภาพคุ้มครองอยู่เทวดาก็คุ้มครองถ้าเราตกมาก็มาดวงเล็กๆไม่มีดวงใหญ่หรอกมันไม่ถึงโลกก็หายไปบางทีไหม้หมดไหม้หมด
หรือไม่งั้นก็ไปตกในอ่าวไทยนั่นจุ๊มจุ๊มจุ๊มไปพอลงน้ำก็แตกกระจายละลายหมดนะอันนั้นก็อาตมาก็ว่าไปนะตามทางสันนิษฐานว่าเป็นเช่นนั้นคือมันเป็นเช่นนั้นจริงๆอ่ะโดยประเทศอื่นๆก็อยู่ยากลำบากเรานี่อยู่สบายทุกเรื่องก็มีคนนะที่ไปหาเรื่องให้มันวุ่นวายก็มีอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าเราก็ไม่วุ่นวายตามเราก็สบายนะนี่เจสุริยาก็มานี่วันนี้เนี่ยสุริยาก้าแซจูเมื่อกี้มาถึงไหนแล้วอ่ะมาถึงโอ้มาไกลแล้วนั่นก็เขาตามกันมาไกลแล้วพอถึงจารุชาบุญอินนะมาถึงสวัสดิ์ชัยภูลปิพัฒน์เจเจบูมาสาธุสาธุนะหนองชัยวัดทิพย์มนเจเจบูมาก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่มาปิยพรรุ่งเรืองสาธุนะวีโรเมธรรมสาธุน้อมสาธุอนุโมทามิครับนะน้องชัยวัดพิทิพมนก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการอย่างสูงครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสาธุสาธุสาธุครับว่าน้อสาธุวีโรเมธรรมยังมาบอกว่าน้อมกราน้อมถวายความเคารพครับว่างั้นสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์โอ้อาจารย์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้องกราบนมัสการครับว่างั้นครูบาอาจารย์ยังไม่หลับไม่นอนนะโนรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะเนี่ยนะมัคโคนาโมเมก็ไม่หลับสาธุเจ้าข้านะวันนี้ก็มาช่วยงานอยู่ต่อเนื่องนะสริตพงษ์แทสะบำรุงว่าที่ด็อกเตอร์ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้ววันก่อนก็ใกล้จะจบอยู่แล้วนะสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นสาธุกิมอินบนท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับว่างั้นสาธุเช่นกันอัมพรอนุภาพโอ้วันนี้มาฟังธรรมด้วยสาธุสาธุเกรเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุว่ามาสามรอบเลยนะเอาสาธุแล้วก็มาถึงสุริยาก้าแซจูสาธุกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าว่างั้นก็นั่นก็อ่านไปรอบสองนะนะพุทธานุสติก็สวดอิติปิโสนี่แหละโยมไม่ต้องไปอย่างอื่นถ้าที่จริงแล้วอานาปานสติบวกพุทโธนั่นมันลืมง่ายนะมันลืมง่ายคือพอจิตสงบนิดนี่แล้วมันจะวิ่งไปหาอื่นมันไม่สนุกหรือไงไม่รู้นะจะวิ่งไปที่อื่นแวบไปอย่างเจตสุริยานี่อาจจะพอจิตสงบนิดหนึ่งแวบไปฮ่องกงแล้วหรือไปไหนไม่รู้นะหรือไปวัดมหาธาตุหรือไปมหาจุฬาก็ไม่รู้นะเจนักบุญไปทั่วนะข้อที่สองก็คือธรรมานุสตินะธรรมานุสติก็ยิ่งง่ายนะแต่ว่ามันไม่เป็นบุคคลธรรมานุสติก็คือระลึกถึงพระธรรมก็สวดสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสวากขาโตภควตาธรรมโมจบแล้วย้อนไปขึ้นใหม่จบแล้วย้อนไปขึ้นใหม่จบแล้วย้อนไปขึ้นใหม่อย่างนั้นน่ะ
ก็จะทำให้จิตเราสงบกับพระอยู่กับพระธรรมจิตแนบแน่นอยู่กับพระธรรมถ้าดีไปกว่านั้นก็เราอ่านภาษาไทยทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าสวากขาโตแปลว่าอะไรพระภควตาธรรมโมเนี่ยสันทิฏฐิโกว่าไงอากาลิโกเอหิปัสสิโกแต่ละบทว่าไงอปนยิโกว่ายังไงปัจจตังเวนิตบวินยูหิว่ายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปนยิโกนี่น้อมธรรมะเข้ามาในตนเราก็ไปตอนไม่ต้องไปน้อมอะไรมากอ่ะไปน้อมบทสวดนี่แหละมาไว้อยู่คู่กับจิตกับใจของเราจิตเราก็จะสงบจิตสงบก็พบความสุขถ้าจิตเราสงบนิ่งแน่แล้วก็ทดลองนะทดลองยกจิตขึ้นวิปัสสนาเหมือนกันนะพิจารณาในร่างกายของเราก็ได้ไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่นร่างกายของเราเป็นยังไงปวดแข้งปวดขาบ้างหรือเปล่าร่างกายของเราเป็นร่างกายที่มีสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าร่างกายของเราติดอะไรหรือเปล่าผมยาวหรือเปล่าเล็บยาวหรือเปล่าขี้เหงื่อขี้ใครมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปั๊บเราก็สบายนะทำจิตสบายก็ภาวนาต่อไปเวลาภาวนานี่ท่านให้ตัดปริโภทปริโภทแปลว่าความกังวลนะความกังวลอะไรบ้างอาวาโซจักุลังลาโภคโนกัมเมนะปัญจมังอัฏฐานังยาติอาบาโทกันโทอิติติเมดัสสะนะ10อย่างเป็นห่วงเรื่องที่อยู่อาวาโซเป็นห่วงเรื่องสกุลเป็นห่วงเรื่องลาภลาโภเป็นห่วงหมู่คณะนะคโนเป็นห่วงการงานทำงานยังไม่เสร็จเราจะมานั่งภาวนาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วจิตฟุ้งซ่านแล้วนะเรื่องการเดินทางจะไปยุโรปหรือเปล่าจะไปฮ่องกงหรือเปล่าจะไปญี่ปุ่นหรือเปล่านะเตรียมตัวอย่างไรไปได้หรือเปล่านะถ้าไปคิดอย่างนั้นจิตฟุ้งซ่านแล้วต้องกลับมาสุปฏิปันโนไปหรือสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกใหม่ข้อที่3ก็คือสังฆานุสตินะเป็นอนุสติที่3เราน้อมรำลึกนึกถึงพระสงฆ์ไม่ใช่ไปนึกถึงพระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้เอ้ยเมื่อตอนเที่ยงเราก็ไปถวายเพลอยู่หรือว่าไม่เห็นท่านนานแล้วไม่รู้ท่านหายไปไหนไม่ต้องไปยึดติดอยู่ตรงนั้นแต่โน้นน้อมรำลึกนึกถึงพระสงฆ์หมายถึงพระอริยสงฆ์สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเราก็นั่งสวดไปอย่างนี้แหละ10จบ20จบว่าไปเรื่อยจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวยายมันฟุ้งซ่านยายมันไปท่องเที่ยวที่ไหนดึงจิตมาไว้กับตัวนี่นี่คืออุบายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะภิกขเวมาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยถ้าลาพุทธานุสติไม่สงบก็ธัมมานุสติธัมมานุสติไม่สงบก็สังฆานุสติที่ทั้งสามนี้นี่จะ
จะไม่ไปไหนนะอยู่ในทัชคสูตรด้วยพระพุทธองค์เคยให้ภิกษุผู้ไปเจริญกรรมฐานอยู่ป่าด้วยพระภิกษุไปครั้งนั้นก็ไปกันเยอะหลายรูปนะก็ปรากฏว่าไปอยู่จำพรรษาโดนผีหลอกโยมโดนผีหลอกเลยเลยไม่ได้กรรมฐานอะไรกันนะไม่ได้หลับได้นอนกันพอกลางคืนก็เอาแล้วผีหลังกลวงบ้างผีหัวขาดบ้างผีตาโบตากลวงบ้างไม่รู้อะไรท่านก็เลยมากันสู้ผอมเลยพอออกพรรษามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามมาเป็นไงบ้างภิกษุทั้งหลายไปเจริญกรรมฐานได้อะไรบ้างพระองค์ทรงให้โจทย์ไปแล้วให้โจทย์ไปกรรมฐานแต่ท่านเหล่านี้ไปแล้วก็ได้โจทย์ไปแล้วก็ศึกษาปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่มีอย่างอื่นไปท่านก็เลยโดนผีหลอกในป่าเลยในที่สุดก็ออกพรรษาก็รีบกลับมาเฝ้าเลยพอมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถามอย่างนั้นว่าได้อะไรกันบ้างคือปกตินี่พระพุทธเจ้าพอเห็นพระมาเฝ้านี่พระทรงรู้อัธยาศัยหมดแล้วใครได้บรรลุธรรมอะไรมาบ้างพระองค์ทรงรู้หมดแล้วพระองค์ทรงมี พระสัพพัญญุตญาณแล้วก็มีเจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นแต่ว่าการถามก็ถามเพื่อเป็นการปฏิสันถานการต้อนรับท่านเหล่านั้นได้อะไรพระพุทธเจ้าค่ะไม่ได้หลับได้นอนโดนผีหลอกทั้งพรรษาเลยก็พวกเธอไม่พกพาอาวุธกันไปบ้างหรือพระเหล่านั้นไม่ทราบว่าพวกอาวุธอะไรก็เลยแย้งเลยว่าก็พระพกพาอาวุธไม่ได้นี่จะทำอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าข้าจะเอาอาวุธอะไรไปสัตว์อาวุธมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะอาวุธที่จะเธอจะพกพาไปได้ป้องกันผีสางเทวดาก็นี่แหละบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนนี่แหละถ้าจะไปสวดกันเดียวก็ได้เป็นหมู่ก็ได้ผีสางเทวดาก็จะไม่มาหลอกมาหลอนหรอกไปใหม่เอาบทพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่แหละไปสวดแล้วผีสางเทวดาเหล่านั้นก็จะหายไปหมดแหละแทนที่จะมารังแกก็กลายเป็นมาปกป้องคุ้มครองอ่ะทีนี้เพราะที่จริงแล้วที่ว่าผีหลอกนั้นก็คือเทวดาที่เป็นรุกขเทวดาอยู่บนต้นไม้พอพระไปถึงปั๊บเทวดาก็เห็นพระคุณเจ้าเป็นผู้มีศีลก็ลงจากต้นไม้ก็มาเป็นภูมิมัทเทวดาอยู่ตามภาคพื้นนึกว่าท่าน 2-3 วันท่านจะไปอ่ะนะแต่ทำไปทำมาเอาไม่ใช่ว่ะท่านอยู่นานเราก็รุกขเทวดาไม่ใช่ภูมิมัทเทวดาเนี่ยอยู่กลางดินก็เดือดร้อนนะคุยกันไปคุยกันมาเทวดาก็คุยกันเหมือนกันนะในที่สุดก็แสดงฤทธิ์ว่ามันอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้ในที่สุดก็แปลงกายเทวดาเป็นผีหัวขาดผีหลังกลวงผีตาโบอะไรต่างๆอย่างว่านี่แหละในที่สุดท่านเหล่านั้นก็เดือดร้อนเลยกลางวันไม่มีแต่พอกลางคืนเอาอีกแล้วอธิษฐานพรรษาแล้วจะหนีก็ไม่ได้ต้องอยู่ไปตลอดพรรษาตลอดพรรษานี่ผอมกันเลยนะเพราะไม่ได้หลับได้นอนเพราะฉะนั้นโยมถ้าเกิดง่ายๆนะกลัวผีนี่ก็ตรวจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้ก็ได้นะส
สวดอิติปิโสจบแล้วจบอีกสวดสวากขาโตจบแล้วจบอีกสวดสุปฏิปันโนให้จบแล้วจบอีกท่านเหล่านั้นทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็ยังมาปกป้องคุ้มครองด้วย อีกสามข้อคือศีลานุสติพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ระลึกถึงศีลของตนว่าเรามีศีลไหมศีลเราดีไหมศีลนี่เป็นอย่างไรจัดบอกว่าอัตโนทิลานิอนุสรติระลึกถึงศีลของตนให้รู้ว่าถ้าศีลเราบริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยศีลจะเป็นบาตรเป็นฐานแห่งสมาธิแต่ถ้าศีลบกพร่องก็ทำศีลให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วก็เจริญภาวนาน้อมรำลึกดูว่าศีลข้อไหนบกพร่องณตรงนั้นแหละเราก็นึกตั้งจิตอธิษฐานขอทำศีลให้บริสุทธิ์ขอให้ศีลเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปวัดกลางดึกไม่ต้องไปหาพระคุณเจ้าบอกท่านให้ศีลหน่อยผมจะสมาทานศีลไม่ใช่อย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ไหนบกพร่องอยู่ก็ถ้าสมาทานศีล5ก็ได้โยมมาศีล5นี่ศีล5ก็ได้ทำให้เราสุขสบายสมาทานศีล5ไม่ได้มีปัญหาต่อการครองเรือนเลยไม่มีปัญหาต่อการครองเรือนเลยพระโสดาบันนั้นท่านมีศีล5นะท่านรักษาศีล5พระโสดาบันไม่ได้รักษาศีล8นะโยมพระสกทาคามียังรักษาศีล5เลยแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วต้องท่านรักษาศีล8แล้วศีล8ขึ้นโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นนั่งน้อมรำลึกนึกถึงศีลของตนอาตมาก็พูดหลายรอบแล้วว่าเราโยมคนไทยเรานี่ชาวพุทธไทยเรานี่ส่วนมากก็ไปวัดก็รับศีลกันดังลั่นดีหน้าอนุโมทนาแต่ว่ารับแล้วก็ไม่ค่อยจะพาพกพาศีลกลับบ้านพอออกจากวัดก็ทิ้งศีลไว้ที่วัดหมดต้องพาไปรักษานะโยมนะศีลน่ะต้องพาไปรักษาที่บ้านด้วยเรียกว่าทุกเวลานาทีนั่นแหละเราต้องรักษาศีลศีลก็จะรักษาเราถ้าเราคุ้มครองศีลศีลก็จะคุ้มครองเราถ้าเรารับทิ้งแล้วศีลจะมารักษาเราได้ยังไงเราเพราะฉะนั้นก็ให้รักษาศีลนะแล้วก็ภาวนาถึงคุณของศีลภาวนาอย่างไรก็ได้น้อมรำลึกนึกศีลของเราข้อไหนบกพร่องบ้างอะไรทำนองนั้นนะเราต้องจิตอธิษฐานว่าเราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ข้อที่5ก็คือจาคานุสติระลึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราในสัปดาห์นี้เราได้ให้ทานอะไรบ้างในเดือนที่ผ่านมาเราได้ให้ทานอะไรบ้างเราบริจาคอะไรบ้างตลอดปีนี่เราได้ทำบุญตรงไหนบ้างคงได้ทำบ้างแหละก็นึกถึงบุญนั้นแหละที่เราบริจาคนั่นแหละที่เราให้นั่นแหละอาจจะไปใส่ตู้ค่าน้ำค่าไฟเราก็นึกถึงถ้าทำมากมันก็ทำให้เรานึกถึงได้ง่ายทำน้อยก็นึกถึงได้ยากพอนึกถึงแล้วโอ้ยอาจจะตำหนิตัวเองว่าเออเราทำไปน้อยไปนะก็ไปทำใหม่ก็ได้โยมมีโอกาสเมื่อไรก็ไปทำบุญบริจาคอาจจะแม้แต่การบริจาคให้คน
ยากจนเข็นใจคนกำพร้าคนขอทานก็ได้นะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นนะก็ได้บ้านเราที่จริงก็ถ้าจัดเหมือนอินเดียก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่ายุ่งยากเดี๋ยวนี้กฎหมายมีเรื่องยากเกี่ยวด้วยกฎหมายเรามีกฎหมายเรื่องขอทานกันแล้วเพื่อให้บ้านเมืองเรามันคล้ายๆกับฝรั่งอินเดียก็ยังมีดานเฟสติวัลนะดานเฟสติวัลก็คือมหกรรมการให้ทานเขาทำกันเยอะมากเลยนะโอ้นี่ท่านนายกแหวนทองบุญคำมาด้วยวันนี้นะอนุโมทนาสาธุสาธุนะข้อสุดท้ายเรื่องเทวตานุสติเทวตานุสตินี่หลายท่านก็งงๆอยู่ว่าแล้วทำไมไปบูชาเทวดาไม่ใช่บูชาแต่น้อมรำลึกนึกถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เป็นเทวดาได้นี่อย่างยกตัวอย่างเอาคำแปลมาเลยนะประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาเหล่าจาตุมหาราชมีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงส์มีอยู่ชั้นเทวดาเหล่ายามามีอยู่เหล่าฤาษีมีอยู่เหล่านิมมานรดีมีอยู่เนมเหล่านิมปรนิมมิตวัสวัตดีมีอยู่เทวดาเหล่าพรหมมีอยู่เทวดาที่สูงกว่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปอุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นนั้นๆศรัทธาเช่นนั้นของเรามีอยู่บ้างไหมนะเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดด้วยสุตะเช่นใดด้วยจาคะเช่นใดด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในเทวดาเช่นนั้นเราก็ไปนึกถึงอย่างนั้นนะนึกถึงคุณของเทวดาคุณที่ทำให้เป็นเทวดานะจิตก็จะไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดพ้นไปจากความอยากนั้นภิกษุทั้งหลายคำว่าความอยากนี้เป็นชื่อของเบญจพิธกามคุณสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำเทวตานุสติแม่นี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยประการฉะนี้นะเพราะระลึกถึงคุณเทวดาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราพ้นจากโทษนั้นๆได้นะอ้าวทีนี้กลับมาดูเมื่อตะกี้มาถึงสุริยาก็แซ่จูแล้วก็ต่อไปก็ถึงเกศราพรหมาสบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุเช่นกันลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าไงน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุองค์ทองเล็กสาธุบอกว่าน้อมกราบเอาวิ่งหนีซะแล้วสาธุสาธุสาธุค่ะทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุก็สาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุนะอนัญญามาหน่อยนึกว่าหายไปเยอะแล้วนะมาแล้วว่าไงน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงค่าวัดสุสันกำเนิดบอกว่าสาธุชัยยาเรืองดีแหวนทองบุญคำสาธุสาธุสาธุหมดเวลาแล้วเอวังก็มีด้วยประการจะนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี